ดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้ทางช่อง Easy Home นะคะโดยนุ๊กก็จะเอา4โรคร้ายนะคะรักษาได้ด้วยมะเขือพวงนะคะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่า4โรคร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมะเขือพวงนะคะอยู่กับคนคู่กับคนไทยมาเรามานานใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะเช่นแกงเนื้อนะคะแกงเนื้อกะทิมะเขือพวงแกงเขียวหวานไก่นะคะแกงป่าหรือจะเอาไปทำน้ำพริกก็ไม่เลวนะคะเช่นน้ำพริกกะปิเราก็จะเอามะเขือพวงโรยหน้าตกแต่งแล้วก็กินไปด้วยก็อร่อยนะคะหรือน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกุ้งสดแต่พูดขึ้นมาแล้วก็น้ำลายสอถูกไหมคะทุกคนก็หิวแล้วนะคะนอกจากอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณต้านโรคต่างๆได้ด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรมั่งตามไปดูกันค่ะ1โรคนะคะโรคที่1นะคะโรคเบาหวานค่ะมีการศึกษาวิจัยพบว่าเครื่องดื่มน้ำมะเขือพวงนะคะสามารถลดระดับอนุมูลอิสระในเลือดของหนูที่เป็นโรคเบาหวานได้ทำให้ไขมันไม่ดีและระดับน้ำตาลในเลือดลดลงดังนั้นการที่ให้ผู้ป่วยเบาหวานนะคะรับประทานมะเขือพวงระหว่างรักษาจะช่วยมากได้มากเลยทีเดียวนะคะ2ค่ะโรคคู่คนไทยอีกแล้วค่ะเมื่ออายุเลข4ขึ้นนะคะโรคนี้ก็จะมานะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาเกล็ดเลือดค่ะงานวิจัยในแคมารูนพบว่าเมื่อนำมะเขือพวงนะคะผสมกับแอลกอฮอล์มาทดลองกับหนูปรากฏว่าอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลดลงพร้อมยังสามารถหยุดการรวมตัวของเกล็ดเลือดได้ด้วยดังนั้นจึงช่วยให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาเกล็ดเลือดแข็งตัวนะคะมีอาการที่ดีขึ้นได้ค่ะข้อ3ค่ะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะในปีพุทธศักราช2551มีงานวิจัยนำมะเขือนะคะ11ชนิดของไทยมาสกัดหาสารต้านอนุมูลอิสระผลปรากฏว่ามะเขือพวงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดในบรรดามะเขือต่างๆนะคะ4อันนี้ทุกคนส่วนมากจะเป็นนะคะแผลในโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะซึ่งอาจจะเป็นกระเพาะโรคกระเพาะอาหารหรือแม้แต่กรดไหลย้อนนะคะในปี2551กลุ่มวิจัยในประเทศแคมารูนพบว่ามะเขือพวงนะคะสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เพราะในมะเขือพวงมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และไทโฟวินนะคะซึ่งมีฤทธิ์นะคะต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากแอลกอฮอล์หรือความเครียดได้ค่ะสมุนไพรเรานี่เองค่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นแถมราคาถูก5บาทนี่ได้เยอะแล้วนะคะสรรพคุณก็เหลือล้นเลยทีเดียวค่ะน่าเสียดายแย่ถ้าจะเขี่ยมะเขือพวงอันจิ๋วที่อยู่ในแกงต่างๆออกนะคะใครที่เคยไม่กินนะคะหรือไม่ชอบหันมาลองกินดูสักหน่อยนะคะจิ้มกับน้ำพริกกะปิเนี่ยแซ่บอย่าบอกใครเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Easy Home นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ